พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณประชากรต่อเขตเลือกตั้งค่ะกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะต้องมีการนับเอาคนต่างชาติต่างด้าวเข้ามาด้วยหรือเปล่าพลเอกอนุพงษ์ตอบว่าการนับจำนวนประชากรนอกจากนับแรงงานต่างด้าวแล้วยังนับจำนวนประชากรที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปคำนวณด้วยค่ะเพื่อเอามาใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าแรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยจำนวนคนต่างด้าวทั่วประเทศมีประมาณ1ล้านกว่าคนก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรคือเฉลี่ยกันไปแต่ละเขตแต่ละอันนี้ชัดเจนเลยที่เมื่อกี้คุณนันทิยาอ่านว่าท่านอนุพงษ์บอกว่าแม้แต่คนที่อายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นคนไทยก็ต้องมารวมด้วยไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรเลยแต่ก็ต้องมารวมเพื่อเห็นว่าจำนวนประชากรในเขตที่1เขตที่2นั้นมันมีเท่านั้นเท่านี้สมควรที่จะแบ่งเขตกันแบบนั้นแบบนี้นะแล้วกฎหมายนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมามีนะเดี๋ยวคนจะมาด่าว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นเขียนกฎหมายอะไรให้มันขับถอนวุ่นวายเมื่อวานทางกกต.เนี่ยเขาก็ได้อธิบายเรื่องนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีพรบ.ทะเบียนราษฎรปี2534มาตรา35นะเนี่ยกฎหมายดั้งเดิมมันมีอยู่แบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกันอย่างนั้นนะครับเขาก็ไม่กล้าไปทำอย่างอื่นนะครับประเด็นก็คือสำหรับประชาชนคนเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอาจจะต้องดูใกล้ๆวันที่เขาประกาศเสด็จน้ำแล้วเนี่ยว่าบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในเขตเดิมไหมเพราะบางทีประชากรมันเพิ่มขึ้นเนี่ยการขยับเขตจากตำบลนี้มาก่อนอยู่เขตหนึ่งต่อไปอาจจะอยู่เขตสองก็ได้ไม่รู้หรือหน่วยเลือกตั้งย้ายไปไหนอะไรยังไงแค่นั้นแหละนะครับค่ะ